สวัสดีค่ะเพื่อนๆมีเพื่อนคนหนึ่งดูคลิปน้ำหมี่ที่ทำนานแล้วนะคะแล้วก็มาถามว่านี้คืออะไรแล้วกินยังไงขนมนี้นะคะก็คือเบเกิลค่ะเพื่อนๆเราก็จะกินเป็นอาหารเช้าหรืออาหารค่ำนะคะแล้วก็มีหลายรสค่ะรสงารสหอมแล้วก็รสอื่นด้วยนะคะเรามาชมกันเลยค่ะร้านจะอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆคนเยอะมากเลยน้ำหมี่ก็จะมาเล่าประวัติของเบเกิลให้ฟังคร่าวๆนะคะเบเกิลนี้นะคะก็เกี่ยวข้องกับประเพณีการทำอาหารของชาวโปแลนด์มาหลายศตวรรษแล้วค่ะในข้อมูลประวัติศาสตร์นะคะเบเกิลเป็นภาษาอาหรับที่เรียกว่าคานะคะแล้วก็ในปี1610นะคะมีการกล่าวถึงชายชาวยิวคนหนึ่งนะคะที่ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากที่เมืองคาคูฟนะคะเขาได้อบเบเกิลครั้งแรกนะคะเพื่อให้เป็นของฝันสำหรับคนที่คลอดบุตรใหม่นะคะถือว่าเป็นความโชคดีค่ะแม้จะไม่มีรายลักษณ์อักษรนะคะว่าเบเกิลทำขึ้นครั้งแรกที่ไหนแต่ก็มีเพียงตำนานที่สวยงามนะคะของชาวเวียนนาเขาจะทำเบเกิลครั้งแรกนี้นะคะเพื่อไปเชิดชูในพระราชาจอนค่ะแล้วพระราชาจอนนี้นะคะก็จะชอบเบเกิลมากเลยค่ะเขาก็ได้เผยแผ่เบเกิลนี้ไปทั่วโปแลนด์เลยค่ะแม้จะไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือนะคะแต่ว่าเบเกิลนี้นะคะก็อยู่บนโต๊ะอาหารของชาวโปแลนด์มา300กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็ในปี1900นะคะสูตรเบเกิลนี้นะคะก็แพร่หลายไปยังหลายทั่วประเทศเลยค่ะและในขณะนี้นะคะเบเกิลก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยค่ะที่นิวยอร์กแล้วก็เมืองมอนทรีออลนะคะก็เป็นที่ฟื้นฟูเบเกิลมีโรงเรียนสอนทำเบเกิลถึง2แห่งเลยนะคะแล้วก็แห่งที่3นี้ก็จะมีที่จะเป็นสไตล์แคลิฟอร์เนียค่ะแล้วก็สไตล์ที่น้ำหมี่จะทำกินให้ดูวันนี้นะคะเบเกิลนี้นะคะของชาวยิวบิ๊กฮอลิเดย์เลยค่ะคือหลังจากที่ชาวยิวนะคะจะอดอาหาร24ชั่วโมงแล้วหลังจาก24ชั่วโมงนี้นะคะก็จะกินเบเกิลกับแซลมอนลมควันค่ะที่เรียกว่ารักนะคะที่น้ำหมี่เคยทำไปคลิปหนึ่งไม่แน่ใจที่ไปทานอาหารบ้านแม่ลุงจิมนะคะแล้วก็เลยมีเพื่อนๆ เห็นก็เลยถามมาน้ำหมี่ก็เลยมาทำคลิปนี้ให้ดูอีกทีนึงค่ะก็เพื่อนๆไปชมกันเลยนะคะขนมอบสไตล์บันนี้นะคะที่มีรูไม่ได้เรียกว่าโดนัทนะคะเพื่อนๆเรียกว่าเบเกิลค่ะเราจะกินเป็นอาหารเช้าทำเป็นแซนด์วิชก็ได้ค่ะจะมีหลายรสนะคะรสงารสหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็จะกินกับครีมชีสนะคะแล้วก็ใส่พวกอย่างอื่นลงไปค่ะ Good morning สวัสดีค่ะสวัสดีครับI get the bagel. First the onion bagel. You hold underneath. Man cut bagel, now toast bagel. นี่ก็เปิดเตาอบรอไว้นะคะเพื่อนๆเตาอบลุงจะซื้อใหม่น้ำหมี่ไม่ให้ซื้อก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะจะซื้อทำไมขยะลดโลกแถมเปลืองตังค์อีกรอให้เจ๊งเลยใช้ไม่ได้ค่อยโยนทิ้งโอเคจะทำแบบนี้นะคะได้ไปเดินป่าอีกแต่คงที่เป็นบางๆแบบนี No problem. Just cut out. อย่างนี้นะเพื่อนๆเพราะว่าอันนี้เป็นแซลมอนลมควันค่ะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะปาดแบบนี้ออกมาอุปกรณ์เยอะแยะมากมายก่อนนะอันนี้เป็นครีมชีส
แซลมอนเนี้ยจะเค็มแล้วนะคะเพื่อนๆลมควันมะหมี่ใช้มือไม่ถนัดหรอกEnjoy. โอเคเพื่อนๆคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้นะคะก็แสดงให้ดูอาหารเช้าถ้าเพื่อนๆชอบการใช้ชีวิตเรียบง่ายในอเมริกานะคะน้ำหมีก็มีออกอากาศทุกวันเวลาไทย 5:45 นาทีค่ะฝากกดติดตามแฟนเพจ Facebook น้ำหมี USA และ YouTube แห่งนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ